จบได้สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่เรารักอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เราจะมาป้ายยากันอีกแล้วคราวที่แล้วป้ายยาไปแล้วนะครับผมแมวสายกายนะพร้อมกับประดับหนอนแดงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีป้ายยารีเบลนะกิจ3ปีที่เพิ่งผ่านมาในตอนนี้หลายๆคนน่าจะปั้นรีเบลไว้บนดันเซนแลบกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อาจจะเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับเพราะว่ารีเบลเนี่ยถ้าบนเซนแลบเนี่ยครับผมมันก็ไม่ได้ฟาร์มตังค์ใช่ไหมผมก็เลยไปดูรีเบลสายใหม่มาให้นะฮะก็คือรีเบลสายไฟแดดนั่นเองนะครับสกิลไฟแดดเนี่ยเป็นสกิลตีหมู่นะครับผมสามารถใช้กับปืนพกได้แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้อาวุธพาเทนเข้าแล้วนะครับก็จะมีเจ้าปืนเนี่ยครับพาเทนคิมสันโรสนะครับซึ่งเป็นปืนที่บวกสกิลไฟแดดขึ้นมานั่นเองก็คือตรงนี้นะครับมันจะต่างจากคิมสันโรสธรรมดาโดยที่สำหรับผมนะผมมองว่าปืนพาเทนคิมสันโรสนะครับเป็นปืนที่ไว้เล่นสำหรับสกิลไฟแดนข้อดีคือมีลดดีเลย์ 10% นั่นเองครับตรงนี้ดีมากเลยครับและหลายคนเนี่ยที่ได้ทำปืนคิมสันโรสนะครับบวก11ก่อนหน้านี้ก่อนที่ทำเป็นพาเทนเนี่ยมันบวกค่าคีเลดนะครับแล้วก็คีดาเมจนะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะทำให้เราสามารถยิงคีบอสหลายๆตัวได้ที่เรายิงไม่โดนเช่นวากูมครับเบอร์สบับนะครับเพราะที่มีค่าฟีนสูงนะครับตรงนี้เราเลยต้องทำค่าคิขึ้นมาเยอะเพื่อให้เรายิงโดนแต่เจ้าปืนพาเทนคิมสันโรสนะครับมันตัดคุณสมบัติของการที่เราบวกคิเลทกับคิแดมตรงนี้ออกไปนะแต่บวกความแรงในการโจมตีไกลและความแรงสกิลไฟแดนกับดีเลย์ครับเรามาดูเงื่อนไขของสกิลไฟแดนกันนะครับผมสำหรับสกิลไฟแดนเนี่ยจะติดแค่ดีเลย์ครับ 0.5 วินะครับที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมสำหรับสกิลไฟแดนคุณเพียงแค่ลดดีเลย์เยอะสกิลคุณก็จะออกมาสแปมแบบได้รัวๆนั่นเองนะครับแล้วมาขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนเลยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับแนะนำเลยว่าร้าน Electric Shop นะครับผมมีเกมให้คุณเลือกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมมือถือนะครับรับรองเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมรวดเร็วปลอดภัย 100% นะครับร้านนี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมรับประกันว่าไม่มีรีฟันเลยนะครับผมรายละเอียดเนี่ยอยู่ที่ด้านล่าง description เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง LINE หรือช่องทางเพจ Facebook นะครับติดต่อมาได้เลยครับปืนสำหรับไฟแดนเนี่ยก็จะมี2กระบอกที่แนะนำนะครับก็คือเจ้า1ครับ Crimson Rose นะครับกระบอกนี้อีก1เนี่ยก็คือเจ้ากระบอกนี้ครับก็คือ Golak นั่นเองนะก็มีอยู่2อันนะครับส่วนดาเมจเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทียบกันให้ดูนะก็คือเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ตัวปืนที่เป็นของ Illusion ก่อนกันละกันนะครับก็ไฟแดนประมาณ 100,000 ครับแต่ถ้าเกิดเป็นพาเทนคริมสันโรสนะครับและขึ้นมาประมาณ 10,000 นะครับ 10,000 นิดๆเท่านั้นครับผมสำหรับราคาเนี่ยครับผมต่างกันค่อนข้างมากเลยนะสำหรับโกลักเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 60M เท่านั้นเองครับไม่เกิน 100M นะครับแต่เจ้าพาเทนคริมสันโรสนี่ราคาน่าจะประมาณ 200M เลยนั่นเองครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาแค่ราวๆ 20,000 นะแต่ข้อดีคือมีลดดีเลย์นั่นเองครับและนอกจากจะลดดีเลย์แล้วนะครับผมอีกสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของ ASPD นะครับซึ่ง ASPD ที่แนะนำเนี่ยจะแนะนำประมาณ192-193นะครับและก็ตามค่าดีเลย์นะเพราะอย่างเช่นตอนนี้ผมใส่ของแบบว่า full set เลยนะครับที่ผมแบบใช้เล่นอยู่นะแล้วก็ผมไม่ได้กดยาแบบ ASPD นะครับก็ดูความเร็วอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะแต่ถ้าเกิด ASPD เนี่ยถึง193นะครับมันจะเร็วกว่านี้อีกนี่ครับ ASPD 193ครับเห็นไหมครับว่าความรัวต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ASPD นะครับมีผลต่อการรัวของสกิลไฟแดนนั่นเองนะครับแต่สำหรับปัญหาหลักๆที่หลายๆคนอยากรู้กันก็คือเราควรทำลดดีเลย์เท่าไหร่นั่นเองนะในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะลดดีเลย์ยังไงดีโอเคครับผมมาครับผมเราจะมาเทสของกันนะครับผมว่าเราควรทำลดดีเลย์เท่าไรดีสำหรับรีเบลสายไฟแดนนะครับอันดับแรกเนี่ยผมใช้ปืนพาเทนไฟแดนนะครับผมลดดีเลย์ 10%ต่อมาครับผมเสื้อ Illusion of Medley นะครับอันนี้ก็ได้อีก15นะครับแล้วก็ส่วนมัฟนะครับคอมโบกับมัฟ Illusion 17.1 Type B นะครับจะได้ลดดีเลย์อีก 10% นะครับในที่นี้ทั้งตัวผมเนี่ยรวมทั้งหมดลดดีเลย์อยู่ที่ 35% นะครับ ASPD ตอนนี้อยู่ที่191ครับเห็นไหมครับว่ามันจะแบบไม่ค่อยรัวเท่าไหร่เลยครับต่อมานะครับผมขอใส่ปากปืนทวินแคนนอนนะครับผมลดดีเลย์อีก5นะครับเป็นลดดีเลย์ทั้งหมด40ครับพร้อมกับออฟแอคแท็กดีเลย์นะครับ ASPD อีก8เปอร์นะอันนี้ก็จะทำให้ ASPD ผมเนี่ยพุ่งขึ้นไปอีกตอนนี้ก็ลดดีเลย์ผมทั้งหมด 40% นะครับ ASPD 191ครับก็ยังถือว่าไม่เร็วนะฮะIllusion Upgrade Link นะครับผมลดดีเลย์อีก5พร้อมกับใส่เข้าไปแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมี Attack Delay Level 4นะครับ ASPD อีก10เปอร์ก็ตอนนี้ครับโดนดีเลย์อยู่ที่ทั้งหมด
45% ครับ SD 193นะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่เร็วเลยอ่ะต่อมาครับขอใส่เป็นคอตูมฉลามนะครับออฟดีเลย์เรียบร้อยนะครับผม3เม็ดก็จะบวกอีก 5% นะครับเป็นลดดีเลย์ 50% นะก็จะเหลือดีเลย์อยู่ประมาณ 0.25 วินะครับก็มาดูกันดีกว่าครับ 0.25 วิเนี่ยจะเร็วจะช้าแค่ไหนนะนี่คือ 50% ครับสังเกตไหมว่ามันเริ่มเร็วขึ้นครับจาก 50% นะครับผมขอใส่เป็นตาโดนนะครับผมคอมโบกับมัฟอะบอฟออนะครับผมซึ่งจะทำให้เราได้ลดดีเลย์ทั้งหมด 8% ครับเป็นลดดีเลย์ทั้งหมด 58% ครับเริ่มเล่นได้แล้วครับลดดีเลย์ 58% เริ่มเห็นความรัวขึ้นมาแบบว่าชัดเจนครับ 58% ตรงนี้ครับก็คือรองเท้าดีเลย์นะครับผมขอใส่เซตดีเลย์เนี่ยเพิ่มเข้าไปนะในส่วนเท้าเนี่ยบวก3นะครับแต่สังเกตไหมว่า SD ผมจะดรอปมานิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้บวกไปอีก3นะครับก็จะเป็นลดดีเลย์ทั้งหมด 61% ครับอ่ะโอเคครับเห็นไหมครับว่า 61% ครับ 58% มีความต่างกันขึ้นมาแบบว่าเห็นผลนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วครับเราควรทำลดดีเลย์เนี่ยให้มากกว่า 60% เข้าไว้ผมถึงว่ามันจะแลดูเล่นสนุกกว่าครับอันนี้คือ58ครับ61ครับในตอนนี้นะครับผมมันจะมีคอมโบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเฟนเลียเชนนะครับผมคอมโบกับหมวกวานาแกนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเฟนเลียเชนนะครับแล้วเราก็ใส่เป็นวานาแกนบวก11นะครับเราจะได้เอฟเฟคคอมโบก็คือลดดีเลย์ทั้งหมด 20% นะครับพร้อมกับ ASPD อีกตุ่มๆและนอกจากนั้นเนี่ยเจาะเกาะด้วยนะครับเราสามารถใส่คอมโบเซตฟ้านะได้เจาะ 100% เพราะว่าเซตฟ้าเนี่ยครับเราจะเจาะทุกเผ่า 70% นะส่วนเฟเลียเชนเนี่ยครับก็จะเจาะทุกเผ่าเช่นเดียวกันนะครับอีก 40% ทำให้เราเจาะ 100% ไปเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะคอมโบเป็นเฟเลียเชนคู่กับวานาแกนนะครับเพิ่มเข้ามาในตอนนี้นะครับผมก็ถอดรองเท้ารีโหลดออกแล้วนะแล้วดีเลย์ก็เลยเป็น58แล้วก็ใส่เฟเลียเชนนะครับผมคู่กับวานาแกนทำให้เราได้ดีเลย์รวมทั้งหมด 78% ครับลดดีเลย์ 78% 3 2 1รัวจัดครับอันนี้คือลดดีเลย์ 78% นะครับคือแบบยับเต็มที่ถามว่าเราควรลดดีเลย์เท่าไหร่ดีครับผมมองว่า 60% ขึ้นไปนะครับจะสวยมากครับผมจะทำการใส่แหวน incursion นะครับแล้วพร้อมกับ off speed offline นะครับได้ลดดีเลย์อีก 20% อันนี้ผมจะใช้เป็น temdex speed offline นะครับผมก็จะได้อีก 20% ตอนนี้ก็จะรวมเป็นทั้งหมด 93% เลยนะครับผมก็เกือบไลท์ดีเลย์แล้วนะ ASPD 193ครับผมลดดีเลย์ 93% นี่คือมันแทบไม่มีอะไรข้างบนแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าลดดีเลย์เยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะรัวขึ้นแบบเยอะมากมายนะครับเห็นไหมครับว่าผมถอดออกมาเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าลดดีเลย์เนี่ยประมาณ 73% เนี่ยผมว่าสวยแล้วครับสวยมากๆแล้วแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า 73% ได้ไหมอย่างที่ผมบอกนะว่าได้ครับคุณสามารถประมาณ 60% ขึ้นเล่นได้เลยครับสำหรับอาชีพรีเบลไฟแดนนะครับสำหรับการเก็บเลเวลและการฟาร์มนะครับผมรีเวลสายไฟแดนเนี่ยเหมาะกับการฟาร์มเงินมากเลยเพราะว่าเราสามารถตีหมู่แล้วก็ DPS สูงหนุนเลือดได้ด้วยอย่างที่เห็นเลยนะครับผมมาฟาร์มอิลูชันบาร์โมเนี่ยนะครับว่าอันนี้คือแบบไม่ได้กดใบเดฟนะก็คือเราสามารถไฟแดนแล้วก็ดูดเลือดฆ่ามอนคือขยะมันจะมากองใกล้ๆนะไม่เหมือนกับราวๆทิปนะครับขยะมันจะอยู่กระจายแบบทั่วจอเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรีเวลไฟแดนเนี่ยเหมาะกับการมาฟาร์มป่าอิลูชันบาร์โมแข่งกับพวก MC ไปเลยผมว่าได้ครับผมเรื่องของดาเมจเรื่องของการดูดเลือดเนี่ยบอกได้เลยว่าเราก็ไม่ธรรมดานะสำหรับด้านกิจกรรมนะครับผมที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยบอกได้เลยว่าหลายๆอาชีพนี้จะมาฟาร์มกันไม่ได้นะเพราะว่ามอนชั้น3โหดมากถ้ารีเวลไฟแดนเรานะครับผมตามสภาพเลยนะผมฟาร์มได้ครับผมแบบสบายเลยคือเพียงแค่เราอันนี้อาจต้องกดใบเดฟขึ้นมานะครับผมเพราะว่ามอนเนี่ยตบแรงมากเห็นไหมครับว่าการฟาร์มชั้น3เนี่ยสำหรับรีเวลไฟแดนไม่ได้ยากเกินไปเลยนะครับนี่ครับมอนมูลใหญ่ๆเราก็สามารถไฟแดนได้สบายเลยครับสำหรับสายนี้นะไม่น่าจะตุ๊บเดียวผมคิดว่าผมไม่น่าจะตุ๊บเดียวลืมเอาอันนี้ขึ้น
ายาเขียวขึ้นเขินเลยอ่ะลืมเอายาเขียวขึ้นผมลืมปั๊มยาเขียวเอาใหม่คือถ้ามันยิงอยู่ไปแก้มยิงได้นึกออกมั้ยมันดูดเลือดดูด SP ได้เรื่อยๆอยู่ผมลืมเอายาเขียวขึ้นเมื่อกี้มันจบได้แต่เมื่อกี้ลืมเอายาเขียวขึ้นนะครับจริงๆก็ชิวๆไม่ยากเมื่อกี้พลาดตรงที่ว่าผมลืมเอายาเขียวขึ้นมาเราพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ารีเบลไฟแดนนะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันเอามาเคลียร์มอนหมู่นะครับเอามาฟาร์มเอามาเก็บเลเวลได้ดีแต่สำหรับการยิงกับบอสนะครับก็มันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับเพราะว่าจากที่เรารีเบลเนี่ยรักษาระยะในการยิงได้นะครับผมยิงบอสสบายๆอยู่ในเซตแลบถ้าเราเล่นสายเนี่ยครับมันก็ทำให้เราเนี่ยมาแน่บอสนะครับทำให้เราเนี่ยมีโอกาสตายได้ค่อนข้างมากเลยนะแต่รีเบลเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็น2สายอยู่แล้วเนาะสายในการเก็บเลเวลฟาร์มมอนกับสายยิงบอสก็ควรทำของไว้2เซตนะครับผมเพราะฉะนั้นเซตนี้เป็นเซตทางเลือกนะครับผมในการเคลียร์มอนที่ดีนะครับนอกจากสายลาทิปนั่นเองครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าสายไฟแดนเนี่ย DPS ค่อนข้างสูงเลยแต่ถ้าเกิดเราเทียบดาเมจต่อฮิตกับสายราวทิปนะครับผมแน่นอนว่าเราเทียบไม่ได้นะแต่ DPS เราเนี่ยบอกเลยว่าสุดนะครับผมนี่ขนาด Shadow ไฟแดนยังไม่เข้านะดาเมจยังขนาดนี้นะครับถ้า Shadow ไฟแดนเข้าเนี่ยจะขนาดไหนรอติดตามรับชมกันได้เลยครับถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ